โอเคสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่พีเกมมิ่งนะฮะวันนี้ผมจะมีคลิปเล็กๆนะครับการหาแบบอัศรินะครับเองโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเสียตังค์ซื้อนะครับก็ตอนนี้ผมเองก็ว่างๆก็มานั่งหาครับเครียดเก็บเลเวลนะก็ยิงแค่อยากจะลงอัศริเฉยนะครับที่เปเล่นนะฮะโอเคเข้าเรื่องเลยว่ะหลักการหาง่ายๆนะครับก็เราจะดูที่ค่าเจเนเรตของแมปที่เรากำลังหาครับถามว่าเราจะดูยังไงกด F1 ขึ้นมาครับจะมี3มอนิเตอร์มีมอนิเตอร์ให้3ช่องนะครับจะอธิบายจากขวามาซ้ายนะก็คือ FPS เนี่ยคือค่าความไหลลื่นของภาพในเกมนะครับอันนี้อยู่ที่สเปคเครื่องแล้วก็หลักๆคือการ์ดจอนะครับอันนี้ของผมมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงหน่อยเพราะว่าตอนนี้กำลังเรนเดอร์งานอยู่ด้วยแล้วก็เล่นเกมแล้วก็ถ่ายด้วยครับมันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับมันจะ60-70ประมาณนี้นะหลักๆก็จะประมาณนี้ส่วน latency เนี่ย latency ผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นอะไรแต่ว่าถ้าเอาที่เข้าใจก็คือเป็นกราฟของความเสถียรของเน็ตนะครับส่วน frame time เนี่ย frame time คือกราฟรายละเอียดของแมปนะครับหรือการที่เราเข้าแมปมามันก็คือมันจะ generateตัวมอนเตอร์มาจำนวนกี่ตัวก็ว่าไปนะครับก็จะมีอยู่ในกราฟส่วนวิธีการดูนะครับเจ้าการหาเศษ second file นะฮะหรือดันแดงเนี่ยมันก็จะเหมือนเพิ่มเข้ามาในแผนที่นะครับเป็นเหมือนโบนัสนะเพราะนั้นการเจเนเรตกราฟมันเนี่ยมันจะต้องสูงที่สุดนะครับไม่ใช่กราฟที่ต่ำที่สุดนะมันจะมีกราฟต่ำกับกราฟสูงนะผมจะทำให้ดูแล้วกันเพื่อความได้ชัดนะฮะเนี่ยกราฟแรกนะครับอันนี้คือค่าสูงสุดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอที่กราฟที่สูงกว่านี้ไอ้กราฟแรกเนี่ยมันจะลดลงมาเห็นไหมครับอันนี้คือกราฟที่ต่ำที่สุดนะครับกราฟเหมือนแบบว่าแมปที่ไม่มีอะไรมีแต่มอนเตอร์นะตัวนี้น่าจะมีมาสเตอร์หรืออะไรก็ได้สักตัวนึงก็เราก็จะลองหาเรื่อยๆเราจะหากราฟที่สูงที่สุดนะฮะเพราะว่าดันแดงเนี่ยมันจะมีกราฟที่สูงที่สุดคืออะไรมีรายละเอียดที่เยอะที่สุดนะครับก็มีดันไปเรื่อยๆยังคงไม่เจอนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราจะเจอก็เจอนะอ่ะนี่คือกราฟสูงสุดนะครับเพราะว่ากราฟแถวแรกเนี่ยมันถูกตัดลงไปนี่คือกราฟที่สูงที่สุดแล้วแบบนี้มีแน่นอนนะผมจะวิ่งให้ดูอ๋อพอดีไปนั่งอ่านคอมเมนต์ใน YouTube นะครับแล้วก็มีทางไอ้นี่เข้ามานะฮะว่าทอร์นาโดช็อตเนี่ยมันโลอัศริไหวจริงๆเหรอผมเมื่อกี้ไปอัพไอ้นี่ให้แล้วนะรูปนะครับจริงผมลงผ่านตั้งแต่75แล้วนะเราจะวิ่งดูกันนะครับแล้วมันจะมีอย่างที่เราเข้าใจไหมเจอแล้วนะครับโอเคก็คือเอาง่ายๆฮะถ้าเอาตามหลักที่เข้าใจง่ายๆนะครับก็คือเราจะต้องดูกราฟที่สูงที่สุดนะฮะด้านไหนที่มีกราฟที่สูงที่สุดไอ้กราฟข้างหน้าเนี่ยมันจะถูกปรับลงไปนะฮะถูกปรับลงนะครับเพราะมันว่าในช่องมอนิเตอร์เนี่ยมันจะมีแค่มันจะเอาแค่กราฟที่สูงสุดขึ้นมานะพอเรียกง่ายๆว่าถ้าแถวหน้าลดลงนั่นแถวหลังนั่นก็คือจะต้องมีแน่นอนครับดันวาวดันครับหืออ่ะเดี๋ยวเราจะลองอีกสัก2-3รอบนะครับ2รอบนะกัน
เห็นได้ชัดเลยครับว่าอันนี้กราฟตกลงนะถ้าเข้ามาแล้วเป็นกราฟศูนย์เนี่ยอันนั้นแน่นอนนะจริงถ้าไม่มีอะไรก็มาฟาร์มหาเศษไปขายก็ได้นะก็ราคาก็ดีอยู่อ่ะเนี่ยมีแน่นอนอยากรู้ดาเมจตัวเองกันนะกดยาด้วยแล้วก็ชาร์จเต็มเท่าไหร่45,000ส่วนสเต็ปการลงอาซิลินะครับผมคงถ่ายให้ดูไม่ได้นะเพราะว่าบอกเลยว่าตอนนี้ก็มีมันก็ตายบ้างนะตายบางทีก็ตาย3ทีตาย2ทีแล้วแต่ดวงนะครับก็พอจะบอกให้เป็นแนวทางได้ว่าต้องทำยังไงบ้างช่วงจังหวะที่อาซิลิยังไม่แยกล่างนะครับก็เอาทอร์นาโดยิงอัดไปเลยนะทอร์นาโดเราแรงกว่าพันเชอร์อยู่นะครับก็แนะนำให้เอาทอร์นาโดกดบัตรเลยแล้วก็ทอร์นาโดยิงอัดเลยมันจะเลือดมันจะลดเร็วกว่านะครับจริงมันก็แล้วแต่ความถนัดก็ไปลองดูแต่ส่วนที่ถ้าอาซิลิมันแยกล่างแล้วเนี่ยผมแนะนำนะว่าอย่าเอาทอร์นาโดยิงนะครับเพราะว่าทอร์นาโดเนี่ยคุณอย่าลืมว่ามันจะกว้างมากๆนะครับมันจะไม่ได้โดนตัวเดียวอ่ะมันจะกระเด็นไปโดนไอ้ตัวที่ถือกระจกซึ่งตัวถือกระจกเนี่ยมันสะท้อนแรงมากๆนะครับก็ผมแนะนำให้เอาพันเชอร์เนี่ยโยนใส่ตัวใดตัวหนึ่งไปครับมันตายแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าต้องโยนบ่อยหน่อยนะผมนี่ก็โยนประมาณ5อันนะครับโอเคไม่มีแล้วมีสีนี่ไงผมแนะนำให้พกยากันไฟนะครับเพราะว่าบางจังหวะเราหลบเฟรมบาร์ลูกเล็กของอาซิลิไม่พ้นนะครับผมที่ตายบ่อยเพราะว่าส่วนใหญ่จะตายเพราะเฟรมบาร์เนี่ยแหละก็ถ้ากดยากันไฟเนี่ยมันจะผมว่ามันลดนะเรื่องเวลาเราโดนเนี่ยก็จากปกติที่โดนทีเดียวตายนะครับก็เหลือแค่ประมาณเซี่ยวนึงก็ยังพอมีโอกาสให้เรากดยานะทำให้ยังพอสามารถที่จะผ่านอาซิลิไปได้ครับส่วนสกิลอื่นๆอย่างสตอมคอหรือเฟรมบาร์ลูกใหญ่นะสตอมคอ24ก็อันนั้นต้องจำเป็นต้องหลบอยู่แล้วนะไม่ว่าจะตัวไหนนะครับแล้วลองหาอีกสักรอบหนึ่งนะครับเช่นเดิมครับเข้ามาเจเนเรตแมปแล้วก็นะมาไล่ไปดวงดีกูก็จะเจอไวครับแต่ถ้าดวงไม่ดีก็รีดันไว้เลยเกเดี๋ยวผมว่าขอจบคลิปตรงนี้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับผมกลัวว่าคลิปมันจะยาวจนเกินไปนะ
โอเคขอบคุณที่รับชมแต่ต้นนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องด้วยนะครับปุ่มแดงๆล่างใต้คลิปนะครับแล้วเดี๋ยวไงเจอกันที่หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ